เรื่องราวของหมอฟันคนหนึ่งที่ได้บังเอิญมาเจอเพื่อนเก่าดีกรีเป็นหมออนาคตไกลแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยชายคนนี้เนี่ยกลับจำเขาไม่ได้แถมยังมีอาการทางสติเขาที่เห็นใจเนี่ยเลยอยากจะหาทางช่วยเพื่อนให้กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งโดยที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังทำมันจะเป็นการช่วยเหลือหรือทำให้เพื่อนในย่ำแย่กว่าเดิมกันแน่ในภาพยนตร์เรื่อง Read Over Me เพื่อเพื่อนด้วยหัวใจแรกเรื่องมาเนี่ยเรานั้นก็จะเจอกับหมอฟันที่มีชื่อว่าลันและเขานั้นก็กำลังรักษาฟันให้กับสาวสวยที่มีชื่อว่าโดนาจนเหล่าเลขานั้นก็แซวที่เขาเนี่ยมีแต่คนไข้งามๆหลังเลิกงานอลันนั้นก็ได้บังเอิญเจอกับชาลีรูมเมทเก่าสมัยเรียนหมอด้วยกันเขาเนี่ยเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ภรรยาฟังซึ่งครอบครัวอลันนั้นก็จำได้และพยายามพูดถึงการสูญเสียครั้งนั้นของชาลีและในทุกเช้าวันหยุดภรรยาของอลันนั้นก็ชอบหากิจกรรมให้เขาทำจนเขานั้นก็แทบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยแอบมาปรึกษาหมอจิตเวชแต่ก็ทำเนียนว่าญาติเนี่ยฝากมาปรึกษาซึ่งหมอแองจี้นั้นก็รู้ทันรีบทวงก่อนเลยว่าถ้าอยากมาปรึกษาเนี่ยก็ให้นัดวันมาคุยดีๆในคืนนั้นอลันที่เลิกงานมาเหนื่อยเนี่ยเขานั้นก็ต้องมาช่วยเมียต่อจิ๊กซอและพอได้จังหวะเขานั้นก็รีบปลีกตัวหาเรื่องไปส่งลูกสาวข้างนอกและในตอนนั้นเองเขานั้นก็ได้เจอกับชาลีอีกครั้งซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปทักแต่ชาลีนั้นกลับจำเขาไม่ได้แถมยังพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่องอลันที่อยากคุยกับเพื่อนมากก็เลยชวนเขาเนี่ยไปหาอะไรกินด้วยกันและพยายามรื้อฟื้นความหลังสมัยเรียนจากนั้นชาลีเนี่ยก็พาอลันมาที่บ้านพักแล้วรีบตรงไปนั่งเล่นเกมเงียบๆจนอลันนั้นก็สังเกตว่าบ้านของชาลีนั้นมีแต่แผ่นเสียงแถมยังพยายามจะทำครัวใหม่ซึ่งเขาที่มองดูเพื่อนเนี่ยก็รู้สึกเศร้าในใจที่จากหมอฟันเนี่ยก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้ววันต่อมาโดน่านั้นก็มารักษาฟันกับอลันอยู่ๆเธอเนี่ยก็จะขอกินกล้วยเขาซึ่งอลันนั้นก็ใจหวิวและต้องเลือกว่าจะให้เธอกินหรือไม่ให้กินแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเนี่ยก็ไล่เธอออกไปแถมยังบอกกับเลขาว่าห้ามให้โดน่ามาที่นี่อีกแต่ว่าเลขานั้นก็กวนตะโกนไล่โดน่าอย่างเสียงดังจนเธอนั้นก็อับอายคนอื่นหลังเลิกงานอลันนั้นก็แวะมาหาชาลีจนได้เจอกับคุณนายเจ้าของบ้านเช่าเขาเน้นก็รีบแนะนำตัวว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนชาลีแต่คุณนายเน้นก็ไม่เชื่อเพราะชาลีเนี่ยไม่เคยคบเพื่อนมา5ปีแล้วและเขาเน้นก็ไม่รู้จักใครอื่นเลยนอกจากคุณนายกับนายบัญชีเท่านั้นไม่นานชาลีเน้นก็มาพอดีเขาเน้นก็รีบทักทายอลันและบอกกับคุณนายว่าอลันเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนคุณนายที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ชื่นใจที่เขาเนี่ยยอมคบเพื่อนสักทีนายตอนนั้นสองตายายเน้นก็เข้ามาเรียกชาลีคุณนายเลยไล่ให้ชาลีเนี่ยหนีไปเดี๋ยวเธอนั้นจะจัดการสองผัวเมียนี่เองเท่านั้นแหละชาลีนั้นก็รีบเพ่นแลบโดยเมียอลันเนี่ยซ้อนท้ายสกูตเตอร์ไปกับเขาด้วยซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่อลันเนี่ยได้ทำอะไรแบบนี้จนเขานั้นก็มีความสุขสุดๆจากนั้นชาลีนั้นก็พามาดูงานอดิเรกของเขาที่เขาชอบมาตีกลองตามร้านเหล้าอลันที่เห็นนั้นก็ชื่นชมเพื่อนแต่พอพูดเรื่องครอบครัวของชาลีเนี่ยเขานั้นก็ของขึ้นสาดน้ำใส่หน้าอลันและต่อว่าหาว่ามีคนส่งอลันมาให้พาเขาเนี่ยไปบำบัดซึ่งอลันที่ตกใจเนี่ยก็เลยเดินหน้าเสียออกจากร้านไปเช้าวันต่อมาเหล่าหมอเนี่ยก็เรียกอลันไปคุยบอกว่ามีสาวร้องเรียนมาว่าอลันเนี่ยไปแตะอ่างเธอก่อนพวกหมอเนี่ยจะทำทีขู่เขาให้เขารีบแก้ไขปรับปรุงไม่งั้นเนี่ยเขาจะโดนหักเงินค่าประกันทั้งหมดต่อมาสาวแก่คนเมื่อวานเนี่ยก็เข้ามาทักอลันและแนะนำตัวว่าเธอเนี่ยคือแม่ยายของชาลีก่อนจะเล่าว่าตั้งแต่เขาเนี่ยเครื่องบินตกชาลีเนี่ยก็ทำเป็นไม่รู้จักเธอกับสามีแถมแม่ยายนั้นก็ยังต่อว่าคุณนายเจ้าของบ้านกับนายบัญชีของอลันเพราะเธอนั้นเชื่อว่าคนพวกนั้นเนี่ยสูบเงินชาลีอยู่เพราะเงินที่ชดเชยจากสายการบินที่ชาลีเนี่ยได้รับมันทำให้เขาเนี่ยสบายไปทั้งชาติไม่ต้องทำงานก็อยู่ได้สบายๆซึ่งอลันที่ฟังที่เธอเล่าเนี่ยเขาเนี่ยก็ไม่ได้ออกความคิดเห็นอะไรในคืนนั้นชาลีนั้นก็มาหาอลันที่บ้านเพื่อจะชวนเขาเนี่ยไปเที่ยวเล่นด้วยกันซึ่งพอเห็นว่าอลันลังเลก็คิดว่าเขาเนี่ยกลัวเมียจนอลันนั้นก็ต้องยอมออกไปใครเขาจะกลัวเมียกันแล้วพอออกมาข้างนอกอลันนั้นก็ระบายให้ชาลีฟังว่ามีสาวคนหนึ่งจะมาขอกินกล้วยเขาแถมพวกเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็เอาแต่คูทางนั้นนี่เขาเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนไม่ใช่ลูกน้องใครและถึงชาลีเนี่ยจะให้คำแนะนำไม่ได้แต่อย่างน้อยเขานั้นก็ได้ระบายกับใครสักคนและตั้งแต่นั้นมาอลันนั้นก็มาเจอชาลีอยู่เรื่อยๆจนภรรยาของเขาเนี่ยก็เริ่มงอนจนมีปากเสียงกันที่เขาเนี่ยไม่มีเวลาให้เธอเหมือนเดิมส่วนชาลีเนี่ยก็ชอบมาหาอลันที่โรงพยาบาลรอเวลาเขาเลิกงานแล้วไปเล่นเกมด้วยกันจนเขาเนี่ยก็เริ่มสนุกกับกิจวัตรประจำวันของชาลีจนในคืนหนึ่ง
ชาลีเน้นก็ชวนอลันมาดูหนังยันเช้าหัวเราะกามค้างกันทั้งคืนแต่พอออกมาข้างนอกอลันเน้นก็ได้รับข่าวร้ายว่าพ่อของเขาเน้นเสียชีวิตในระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังยืนเศร้าชาลีที่ไม่รู้ภาษาเนี่ยก็จะชวนเขาไปเที่ยวแต่อลันเน้นก็บอกว่าพ่อเขาเสียชาลีเน้นก็ไม่สนอยากจะเที่ยวต่อให้ได้แถมยังหาว่าอลันนั้นใจเสาะถามมาว่าอลันที่ดีเนี่ยก็โกรธและหมดคำจะพูดกับเขาหลังเสร็จสิ้นงานศพของพ่อนายบัญชีของชาลีเน้นก็มาหาอลันที่บ้านกลัวว่าเขาเนี่ยจะมาหลอกเงินของชาลีเพราะชาลีนั้นจะยกเงิน$1,000,000เพื่อมาขอโทษอลันนั่นเองแต่เขาที่ไม่อยากได้เงินนั้นก็ไม่เอาเพราะไม่ว่าอย่างไรเนี่ยชาลีนั้นก็คือเพื่อนเขาเหมือนเดิมหลายวันต่อมาชาลีนั้นก็มารออลันเลิกงานและเขานั้นก็แต่จ้องเครื่องมือแพทย์จนอลันนั้นก็ลองถามดูว่าเขาเนี่ยคิดถึงการเป็นหมอบ้างหรือเปล่าเท่านั้นแหละชาลีนั้นก็สติหลุดโวยวายทำลายข้าวของหาว่าอลันเนี่ยจะส่งเขาไปบำบัดอลันเลยเข้าไปสงบสติอารมณ์เขาแต่ในตอนนั้นโดน่านั้นก็เข้ามาขอคุยกับอลันพอดีชาลีที่เห็นนั้นก็แซวว่าเธอคนนี้หรือเปล่าที่อยากกินกล้วยเขาแถมเขานั้นก็ยังเอาแต่ชมความสวยของเธอจากนั้นโดน่านั้นก็มาขอโทษอลันที่เธอเนี่ยสร้างความวุ่นวายให้เขาก่อนจะเล่าว่าตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยเครียดจัดและกำลังรักษาอยู่เพราะสามีของเธอเนี่ยแอบคบชู้เกือบ10 ปีมันเลยทำให้เธอนั้นขาดสติหลังจากโดน่าออกมาจากห้องชาลีนั้นก็แอบเดินตามเธอและเขานั้นก็เอาแต่ตะลึงในความสวยของเธอวันต่อมาอลันนั้นก็บอกกับภรรยาว่าเขาเนี่ยจะหาทางช่วยเพื่อนแต่เธอนั้นก็รีบบอกว่าบางทีชาลีเนี่ยจะไม่อยากให้ใครช่วยก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยอลันนั้นก็ไม่เชื่อวางแผนนัดจิตแพทย์ให้บังเอิญมาเจอเขากับชาลีซึ่งจิตแพทย์คนนี้เนี่ยก็เอาแต่ถามนู่นถามนี่จนชาลีนั้นก็รู้ทันโวยวายกลางร้านอาหารและต่อว่าที่อลันเนี่ยโกหกปลิ้นปล้อนและตั้งแต่นั้นมาชาลีนั้นก็จะเก็บตัวยิ่งกว่าเดิมจนวันหนึ่งเขานั้นก็ตัดสินใจมาหาอลันเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยจะลองคุยกับใครสักคนดูท่านั้นแหละอลันนั้นก็พาเพื่อนเนี่ยมาหาหมอแองจี้เพื่อให้ชาลีเนี่ยเข้าบำบัดอย่างเป็นทางการแต่เขานั้นก็ไม่เปิดใจพูดอะไรสักอย่างแถมมองว่าหมอแองจี้เนี่ยเด็กเกินไปช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกและในตอนนั้นโดน่านั้นก็มาที่นี่พอดีเพราะเธอนั้นก็เป็นคนไข้ของหมอแองจี้เหมือนกันถ้าเมาชาลีกับอลันนั้นก็ไม่กล้าสบตารีบเดินหนีเธอไปอย่างไวต่อมาทุกๆสัปดาห์เนี่ยชาลีนั้นก็ต้องมาบำบัดแต่เขานั้นก็ไม่ยอมพูดอะไรเหมือนเดิมวันๆนั้นก็เอาแต่ฟังเพลงกลบเกลื่อนบางทีเนี่ยก็โวยวายต่อหน้าหมอแองจี้จนเธอได้ช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าแต่เขาเนี่ยไม่อยากระบายให้เธอฟังก็หาใครสักคนเนี่ยมารับฟังก็ได้จนตอนนั้นชาลีที่เห็นหน้าอลันขาวนั้นก็นิ่งไปก่อนจะเล่าเรื่องลูกเมียให้เพื่อนฟังว่าภรรยากับลูก3 คนของเขาเนี่ยน่ารักแค่ไหนซึ่งขาวนั้นก็เล่าอย่างละเอียดจำได้ทุกความรู้สึกซึ่งหมอแองจี้นั้นแก่ฟังอยู่เงียบๆและชาลีนั้นก็ร้องไห้ออกมาเล่าถึงวันเกิดเหตุที่เขาเนี่ยนัดเจอลูกเมียเพื่อจะไปเที่ยวด้วยกันแต่เครื่องบินลำนั้นเนี่ยมันกลับพลากครอบครัวของเขาไปหมดเลยจนเขาเนี่ยก็ปล่อยโฮออกมาก่อนจะปาดน้ำตาเปลี่ยนอารมณ์ชวนให้เพื่อนเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันจนในคืนหนึ่งชาลีที่รู้สึกคิดถึงครอบครัวมากๆเนี่ยเขาเนี่ยก็ดื่มอย่างนักจนเห็นภาพลูกเมียที่พูดคุยอยู่กับเขาและเขาเนี่ยก็รีบไปหาปืนที่ซ่อนไว้และได้เห็นว่ามันเนี่ยไม่มีลูกซึ่งเขาเนี่ยก็พกมันออกไปข้างนอกทำทีหาเรื่องชาวบ้านยกปืนมาขู่กะว่าจะให้ตำรวจเนี่ยวิสามันจบชีวิตอันแสนเจ็บปวดนี้ลงซะแต่ที่ไหนได้ตำรวจเนี่ยกลับเข้ามาช้าและคุมตัวเขาเข้าคุกหลังจากที่อลันกับคนอื่นรู้เรื่องก็รีบให้การว่าเพื่อนเนี่ยมีอาการทางสติตำรวจนั้นก็เลยส่งตัวเขาเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลจิตเวชอยู่หลายสัปดาห์เพื่อตรวจให้แน่ใจอีกครั้งต่อมาอลันนั้นก็มารับเพื่อนออกจากโรงพยาบาลจิตเวชแล้วบอกว่าชาลีเนี่ยต้องเตรียมตัวขึ้นศาลแถมพ่อตาไม่ย้ายเนี่ยก็จะฟ้องเขาเพิ่มอีกคดีแต่ชาลีที่ไม่อยากฟังเนี่ยเขาเน้นก็ชวนไปกินข้าวแล้วบอกให้อลันเนี่ยเล่าเรื่องของตัวเองบ้างจนเขาเน้นก็ระบายจนหมดเปลือกทั้งเรื่องที่เมียเนี่ยชอบบังคับเรื่องเพื่อนร่วมงานแย่ๆและชาลีเน้นก็พูดขึ้นมาว่าสมัยเรียนเนี่ยเขาไม่เคยยอมใครไม่ใช่หรือไงเท่านั้นแหละอลันเน้นก็ตรงมาที่โรงพยาบาลต่อว่าเพื่อนที่เป็นหมอไฟแลบว่าเขาเนี่ยคือหุ้นส่วนไม่ใช่ลูกน้องไอ้พวกหัวงอกมาเสร่อใส่อย่างนี้ซึ่งพอด่าออกไปเสร็จเนี่ยเขาเน้นก็รู้สึกโล่งใจสุดๆตัดมาในวันพิจารณาคดีซึ่งหมอนั้นก็ลงมติว่าชาลีเนี่ยมีอาการทางประสาทจริงและต้องการให้เขาเนี่ยอยู่ที่ศูนย์บำบัด1 ปีซึ่งชาลีที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยเขานั้นก็คอยเอาแต่ตะโกนค้านจนโดน่าที่ฟังเธอนั้นก็ขำและเขาที่หันไปเห็นเธอเนี่ยแอบเขินเบาๆจากนั้นหมอแองจี้เนี่ยก็ให้การช่วยเหลือชาลีว่าเธอเนี่ยเชื่อว่าเขาเนี่ยจะหายเป็นปกติ
และอยากให้เขาเนี่ยให้เวลากับเซฟโซนเยียวยาจิตใจตัวเองให้มากกว่านี้แต่พ่อตานั่นก็ขานบอกว่าลูกเขยนั่นจะเป็นบ้าอยู่แล้วจำพวกเขาไม่ได้โดยซ้ำก่อนจะเอารูปลูกเมียของชาลีเนี่ยขึ้นมาโชว์ซึ่งชาลีที่เห็นนั้นก็เริ่มตัวสั่นคุณนายเจ้าของบ้านที่เห็นเนี่ยเธอนั่นก็รีบเอาหูฟังมาใส่ให้เขาไม่อยากให้เขาเนี่ยต้องมารับรู้อะไรพวกนี้แต่พ่อตานั่นก็ยังโชว์รูปไม่หยุดจนชาลีนั่นก็สติแตกทำให้ศาลนั้นต้องยุติการพิจารณาคดีชั่วคราวและศาลนั้นก็ขอคุยกับพ่อตาแม่ยายเพื่อบอกว่าสิ่งที่ชาลีได้รับเนี่ยมันสาหัสสำหรับเขามากและอยากให้พ่อตาแม่ยายเนี่ยลองไปคิดดูว่าถ้าลูกสาวพวกเขายังอยู่เนี่ยเธอจะช่วยชาลียังไงจากนั้นชาลีนั้นก็เดินวนไปวนมาลังเลที่จะเข้าไปเจอพ่อตาแม่ยายก่อนจะตัดสินใจพูดขึ้นมาว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการเห็นภาพพวกนั้นอีกแล้วเพราะทุกวันนี้เนี่ยเขาเห็นหน้าคนอื่นเป็นลูกเมียตัวเองไปแล้วที่มันชัดเจนกว่าภาพพวกนั้นมากมายและบอกว่าเขาเนี่ยรู้ดีว่าพ่อตาแม่ยายเนี่ยก็เจ็บปวดแต่ทั้งสองเนี่ยก็ยังมีกันและกันแต่เขาเนี่ยไม่มีใครสักคนให้ร้องไห้ด้วยซ้ำได้ยินอย่างนั้นเนี่ยสองตายายเนี่ยก็ปล่อยโฮออกมาทันทีหลายวันต่อมาอาลันเนี่ยก็จัดแจงหาที่อยู่ใหม่ให้เพื่อนและขอร้องกับพ่อตาแม่ยายว่าไม่ต้องไปหาชาลีอีกเพราะมันเนี่ยคงจะดีกว่าถ้าเขาเนี่ยได้อยู่ในโลกของเขาแบบนี้หลังจากที่ชาลีย้ายบ้านใหม่โดน่ากับหมอแองจี้เนี่ยก็มาเยี่ยมเขาซึ่งเขาที่เห็นโดน่านั้นก็เขินไม่กล้าอยู่กับเธอ2ต่อ2แถมเขานั้นก็แอบมองเธอไม่หยุดส่วนอลันเขานั้นก็เข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเลือกที่จะพูดไม่หนีปัญหาอีกแล้วก่อนจะโทรไปขอโทษภรรยาและบอกรักกับเธอไปและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDb ไป 7.4 ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกดล็อกต่อไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ